หลังจากที่สาวโบเมลดาเขาออกมายืนยันนะคะว่าไม่มีการเทียบชั้นกับนางเอกสาวยิ้มหวานอย่างญาญ่าอุรัสยาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสาวโบเขาเตรียมที่จะมาอยู่กับค่ายใหม่อย่างวิก3นั่นเองนะคะซึ่งแฟนคลับก็แอบยี้แล้วก็ไม่อยากให้ร่วมงานกับหนุ่มณเดชน์ล่าสุดค่ะญาญ่าออกมาเคลียร์เรื่องนี้เช่นกันนะคะโดยบอกว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่จะเข้ามาเป็นครอบครัววิก3เสมอและเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หนุ่มณเดชน์จะได้ไปร่วมงานกับนางเอกคนใหม่ๆบ้างสำหรับเธอไม่คิดมากเรื่องนี้และเชื่อว่าไม่มีใครอยากเทียบชั้นใครอยู่แล้วค่ะหนูว่านักแสดงทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วค่ะแต่หนูเชื่อว่าน้องเขาก็ต้องไฟท์แน่นอนค่ะก็เข้าใจว่าการย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีดราม่าแต่พวกเราทุกคนในช่องพร้อมที่จะแบบบวกกันค่ะพี่แวร์ได้ทำงานกับคนใหม่ๆก็ดีมากๆแล้วยิ่งพี่ออฟด้วยหนูว่ามันก็ดีค่ะไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนมีโอกาสเจอกันบ้างต่อให้เปลี่ยนกี่สิบนางเอกณเดชน์ก็มีนางเอกในใจอยู่คนเดียวอยู่ดีนะคะเป็นน้องญาญ่ายิ่งพูดยิ่งเขินนะส่วนเรื่องที่คนโฟกัสค่ะเพชรเม็ดเป้งที่เธอสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายอุ๊ยใครให้อย่าบอกนะว่าเป็นณเดชน์ญาญ่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นแหวนของเธอเองค่ะและที่ใส่นิ้วนางข้างซ้ายเพราะว่าวันนั้นนิ้วกลางมันบวมและแม้ว่าแม่ปลาจะมาอยู่ข้างๆวงสัมภาษณ์นะคุณผู้ชมแต่พอนักข่าวถามว่าญาญ่ารอแหวนจากพี่แบร์รี่ไหมเธอตอบแบบเต็มปากเต็มคำเลยค่ะว่ารออยู่แล้วค่ะเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะรอไหมคะรอไหมคะฮะรอไหมคะรอโอ้ก็รออยู่แล้วค่ะต้องใหญ่กว่าที่มีโน้อะไรอะไรก็ได้ค่ะเห็นสายตาแม่ผ่านมาก็จริงๆก็มันคือความฝันของผู้หญิงหลายคนก็เป็นความฝันของหนูมาตั้งแต่สักพักแล้วค่ะคือเอาจริงๆอ่ะคุณผู้ชมดูจากภาพเมื่อกี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายกันแน่นะอาจจะใช้กล้องหน้าถ้ากล้องหน้าถ่ายอ่ะหรือถ้าใช้แอปพลิเคชันมันก็จะกลับด้านเหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆคือหลายคนสงสัยไงเพราะมันเป็นแหวนเพชรเม็ดเป้งน่าจะมีความสำคัญแต่เธอยืนยันว่าไม่ใช่แล้วก็รอแหวนจากพี่แบร์อยู่นะใช่ค่ะ